ส่วนที่จังหวัดยะลาครับทางด้านของนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดครับพร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความเสียหายหลังน้ำลดที่บริเวณตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาพบว่าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับจมน้ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าถูกน้ำท่วมเป็นอย่างหนักครับนอกจากนี้ก็ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับสำหรับครัวสนามของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่ได้นำกำลังพลนะครับมาประกอบอาหารทั้งรถทำน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในครั้งนี้โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับได้มีการเน้นย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่นะครับเร่งในการสำรวจประเมินความเสียหายทั้งหมดเตรียมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับ